ตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็อยู่ในช่วงของการหยั่งเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคนะครับที่เราเปิดโอกาสให้ทั้งสมาชิกทั่วประเทศและคนที่เคยเป็นสมาชิกและไม่เคยลาออกจากพรรคเนี่ยได้มีส่วนร่วมระหว่างวันที่1-3ก็สามารถเลือกทางโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆก็จะมีการกำหนดจุดให้มีการเลือกตั้งก็เป็นการดำเนินการที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยและความทันสมัยของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเราอยากจะให้ทุกคนที่มีสิทธินั้นมีส่วนร่วมกันมากๆเพื่อที่จะให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยและก็พรรคการเมืองของเราเข้มแข็งครับวันนี้ท่านผู้สมัครหัวหน้าพรรคนะครับของประชาธิปัตย์หมายเลข1ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนะครับมาพบปะสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ของจังหวัดปทุมธานีแล้วก็มีพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ของปทุมธานีนะครับมาให้กำลังใจกับท่านอภิสิทธิ์เป็นจำนวนมากนะครับก็มีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจกับท่านหัวหน้านะครับที่ได้รับการต้อนรับจากประชาธิปัตย์ชาวปทุมธานีอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะครับในวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเป็นนิมิตหมายใหม่ของระบอบประชาธิปไตยที่พรรคประชาธิปัตย์โดยท่านอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับที่เป็นหัวหน้าพรรคอยู่แล้วนะครับเปิดโอกาสให้มีการหยั่งเสียงให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพรรคเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้เลือกหัวหน้าพรรคด้วยตนเองนะครับก็เป็นตัวอย่างนิมิตหมายประชาธิปไตยของประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับให้กับพรรคการเมืองต่างๆด้วยนะครับ